นอกจากนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้กับช่วงเวลาที่รถติดๆนะคะบางคนก็จะมีอาการเมารถคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะอากาศข้างนอกร้อนมากพอเข้ามาในรถอากาศเย็นๆนะคะปรับตัวไม่ได้ก็อาจจะเกิดอาการคลื่นเหียนวิงเวียนได้กรมการแพทย์แผนไทยเลยแนะนำค่ะบอกว่าในช่วงก่อนที่คุณจะเดินทางเนี่ยนะคะแนะนำพกสมุนไพร3ตัวติดตัวติดรถไว้จะได้ช่วยในการแก้ไข้แก้เมาระหว่างการเดินทางได้ตัวแรกคือยาขิงค่ะยาขิงขิงเนี่ยแหละค่ะขิงเนี่ยนะคะจะสามารถป้องกันการเมารถเมาเรือคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะแล้วก็ช่วยขับลมได้นะคะบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็รับประทานก่อนการเดินทาง30นาทีถึง1ชั่วโมงหรือเมื่อมีอาการยาขิงเนี่ยหาซื้อได้ตามร้านขายยาแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะหรือยังสามารถดื่มเป็นน้ำขิงก่อนการเดินทางก็ได้นะคะสมุนไพรตัวที่2กะเพราค่ะไม่ใช่ให้คุณไปนั่งกินกะเพราหมูกะเพราไก่ในขณะเดินทางนะคะกะเพราสรรพคุณเนี่ยจะช่วยป้องกันการเมารถเมาเรือช่วยขับลมในกระเพาะแก้อาการเคลื่อนเหียนอาเจียนได้นะคะวิธีการก็คือนำกะเพรา1กำมือค่ะเอาไปต้มในน้ำเดือด15นาทีแล้วกรองเอาแต่น้ำแล้วก็ดื่มนะคะก่อนออกเดินทางประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงได้เหมือนกันค่ะป้องกันการเมารถเมาเรือได้ส่วนถ้าหากว่าคุณเจออากาศที่แปรปรวนนะคะออกไปข้างนอกอากาศร้อนเข้ามาในรถแอร์เย็นๆมีอาการไอแล้วก็เจ็บคอถ้ามีอาการนะคะฟ้าทลายโจรช่วยได้ตอนนี้หลายคนพกติดตัวเลยนะคนไทยคุ้นเคยค่ะแต่ว่าทางกรมการแพทย์แผนไทยแนะนำย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฟ้าทลายโจรไม่ใช่การป้องกันนะคะถ้าไม่มีอาการอย่ารับประทานต้องมีอาการก่อนนะคะถึงจะค่อยรับประทานในช่วงที่มีอาการเท่านั้นและห้ามใช้ในคนที่แพ้ฟ้าทลายโจรหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรหรือผู้ที่มีไข้สูงหนาวสั่นนะคะอันนี้ก็มีข้อควรระวังสมุนไพรทุกตัวเนี่ยมันมีข้อควรระวังหมดเพราะฉะนั้นควรจะต้องมีการอ่านฉลากให้ชัดเจนก่อนค่ะพูดถึงฟ้าทลายโจรผมขอเสริมนิดนึงเพราะว่าหลายคนไม่ทราบพอดีพอเวลาเห็นในเนื้อหาเนี่ยจะบอกว่าให้ขนาดรับประทานนะให้รับประทานในขนาดยาที่มีสารแอนโดรกาไฟ60ถึง120มิลลิกรัมต่อวันบอกแล้วผมจะรู้ได้ไงมันมีสารเท่าไหร่ข้างๆขวดมีข้างขวดบอกค่ะผมเคยสังเกตเห็นเนี่ยว่ายาเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะมีความเข้มข้นของไอสารตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับเช่นว่าใน1แคปซูลมีสารแอนโดกาโฟไลน์เนี่ย10กรัมนะเขาบอกว่าให้กินวันละ60มิลลิกรัมต่อวันใช่มั้ยก็วันละเม็ดละ10คุณก็กินให้ได้วันหนึ่ง6เม็ดมื้อละ2สมมุติอย่างนี้นะก็คำนวณไปนะครับอยู่ที่ยี่ห้อยี่ห้อที่ผ่านอย.เนี่ยนะจะมีการกำหนดแบบนี้ไว้หมดเลยบางเม็ดก็บางยี่ห้อก็10มิลลิกรัมบางยี่ห้อก็20 20ก็กินน้อยเม็ดลงแบบนี้เป็นต้นนะครับ